ส่วนกลุ่มผู้ผลิตชาในประเทศสีลังกาตอนนี้กําลังเจอสึกหนักเจอความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนก็เลยเป็นที่มาของข้อเรียกร้องไปยังทางฝั่งของรัฐบาลครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยบอกว่าอุตสาหกรรมการผลิตชาซีลอนของสีลังกาซึ่งก็มีมูลค่าสูงถึง1,300ล้านเหรียญสหรัฐมีการจ้างคนงานกว่า6 1 5 0 0 0คน โดยสีลังกานั้นส่งออกชาไปยังต่างประเทศในตราส่วนที่สูงถึงร้อยละ95ของชาที่ผลิตได้จำนวนกว่า250ล้านกิโลกรัมทรนนี้ครับรัฐบาลรีลังกาได้สั่งการให้หนายจ้างนั้นปรับขึ้นค่าจ้างให้กับคนงานเป็น1,700รูปีหรือว่า5เหรียญ66เซนต์ต่อวันจากเดิมซึ่งเคยอยู่ที่ระดับ1,000รูปีต่อวันครับโดยอุตสาหการรมการผลิตชานั้นระบุว่าการปรับเพิ่มขึ้นค่าจ้าง ก็มีผลทําให้ต้นทุนการผลิตชา้ัาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ45่าทางนี้สมาคมผู้ผลิตชาซีรอนของศรีลังกาก็ออกมาเปิดเผยโดยบอกว่าการที่เศรษฐกิจศรีลังกาเผชิญกับพฤกิจการด้านการเงินอันเนื่องมาจากเม็ดเงินในทุนสํารองเงินตราต่างประเทศสุดตัวลงมาอย่างหนักในช่วงปี2 5 1 5ตรงนี้แหละครับมีผลกระทบต่อสารกรรมชาในประเทศโดยทําให้ทั้งต้นทุนปุ๋ยเชื้อเพลิงและพลังงานปรับตัวพุ่งขึ้นสูงถึง4เท่าตัวครับ ทีนี้ท่านโฆษกของสมาคม PAOC ก็ออกมากล่าวนะครับโดยบอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยั่งยืนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับซึ่งรัฐบาลตัดสินใจในเรื่องนี้โดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือกันอย่างเหมาะสมแล้วก็จะมีผลกระทบทําให้คุณภาพชาของศรีลังกานั้นด้อยลงมาด้วยในขณะที่บรรดาคู่แข่งของศรีลังกาซึ่งก็คืออินเดียแล้วก็เขนย่าตอนนี้ได้มีการปรับลดราคาและเพิ่มกําลังการผลิตแล้วนะครับ ทีนี้กระทรวงรายงานของศรงลังาราก็ออกมาเปิดเผยโดยบอกว่าอุตสาหกรรมการผลิตชาต้องเริ่มปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปพร้อมกับเตือนว่าบริษัทปลูกชาที่ปฏิเสธการทําตามคําสั่งดังกล่าวนั้นจะต้องถูกรัฐบาลนั้นเทคโอเวอร์หรือว่าเข้ามาซื้อกิจการนั่นเองนะครับทีนี้ทางสมาคมก็ระบุว่าการดําเนินตามคําสั่งปรับขึ้นค่าจ้าง ก็มีผลครับที่ทําให้ต้นทุนการเพราะปลูกของบริษัทผลิตชานนั้นเพิ่มขึ้น35,000ล้านรูปีด้วยกันก่อนหน้านี้บริษัทปลูกชาและสาภาแรายงานได้มีการพูดคุยเจรจา,ากันเป็นเวลานานหลายเดือนเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนครับโดยการยืนหยัดต่อสู้ของสาภาแรายงานเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆหลังจากที่วิกฤตการทางการเงินของศรีลังกามีผลทําให้ประชากรสัดส่วนกว่า1ใน4นั้นเผชิญความยากจนในปี2566ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ